วัสดีครับผมแม็กซิมโดมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำ DVD สอนกีตาร์ของผมนะครับDVD ชุดนี้ชื่อว่า Basic Guitar by แปะซินโดม CT นะครับผมก็เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นกีตาร์นะครับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านดนตรีมาก่อนนะครับแล้วในเนื้อหาในแผ่นเนี้ยค่อนข้างอัดแน่นมากเริ่มตั้งแต่เริ่มเล่นกีตาร์เลยตั้งแต่ตั้งสายกีตาร์เลยนะครับแล้วก็คอร์ดภาพคอร์ดเปิด power chord นะครับตีคอร์ดอุดสายวอร์มนิ้วนะครับแล้วก็มีดันสายบล็อกสายสั่นสายเทคนิคแฮมเมอร์ออนพูลออฟเลกาโต้แท็ปปิ้งสวิปปิกกิ้งอัลติเนตปิกกิ้งสปีดปิกกิ้งนะครับผมซึ่ง DVD ชุดนี้เนี่ยสามารถเปิดเล่นกับเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดกับคอมอย่างเดียวนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับถ้าคลิปพิมพ์ภาษาอังกฤษจะอ่านว่าสดุดีมณีงามนะครับผมก็ซึ่งเป็น Facebook ผมเองยังไงก็ติดต่อสั่งซื้อกันมาได้นะครับผมราคา399นะครับผมก็ค่าส่ง50บาทนะครับยังไงก็อุดหนุนกันได้คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับเนื้อหาในแผ่นกันเลยDVD ชุดนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากคำถามนะครับจากหลายๆคนนะครับที่เริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้านะครับพยายามให้เล่นให้แค่4สายเพราะว่าคอร์ดแต่ละคอร์ดเนี่ยมันจะมีโน้ตเบสที่แตกต่างกันผมแนะนำอย่างนึงเวลาเราเปลี่ยนคอร์ดเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันเนี่ยให้เราเลิกเล่นนะฮะเวลาเราเล่นเนี่ยเราควรจะรู้เล่นคอร์ดทาบเราควรจะรู้รูทเบสด้วยว่าคอร์ดนึงเนี่ยจะประกอบด้วย3เสียงคือตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5แต่ว่า power chord เนี่ยจะตัดตัวที่3ออก1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และเสียงมันจะอึบๆมันจะมีความอึบๆนิดนึงและโน้ตจะสั้นๆอุดไปตัวแรกของชุดของสายเนี่ยต้องดีดลงก่อนนะฮะลงขึ้นC major scale 7 form นะครับซึ่งเป็นสเกลพื้นฐานเลยในการเริ่มเล่นกีตาร์นะครับโน้ตที่ไม่ติดช้าไม่ติดแฟตเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของคอกีตาร์บ้างมันจะมีแบบเป็นแพทเทิร์นเริ่มที่ F เริ่มที่ G เริ่มที่ A แล้วเวลาเล่นเนี่ยพยายามอย่ายกนิ้วนะครับเพื่อเป็นการฝึกกำลังสาย6เนี่ยก็คือลงสาย5ขึ้นสาย4ลงสาย3ขึ้นสาย2ลงสาย1ขึ้นนะครับตัวสุดท้ายลงขึ้นสไลด์ไป1ช่องนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยวิธีดันเนี่ยก็คือผมจะแนะนำให้แล้วลองฝึกดูนะครับพยายามฝึกให้ได้ส่วนใหญ่นี้ที่เขานิยมกันก็คือเวลาดันสายเขาจะมีเสียงแครกก่อนเนี่ยแนะนำว่าตอนแรกควรจะสั่นลงก่อนนะครับก็ควรจะฝึก2นิ้วให้ได้ก่อนแล้วคราวนี้พยายามให้มันเหมือนกันนะฮะทำให้เสียงมันเหมือนกันนิ้วนางนิ้วชี้ฝึกจากช้าๆก่อนเนี่ยให้ได้ลงมาก่อนถ้าทางที่ดีนะฮะเพื่อนๆควรจะฟังด้วยหูตัวเองนะฮะลักษณะการเขี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะสมมติว่าเราเขี่ยนิ้วใช่ไหมฮะแล้วดีลงไปแล้วก็สายที่4เป็นช่องที่5และช่องที่7สายที่3เป็นช่องที่5และช่องที่7เหมือนกันแล้วก็ไล่ขึ้นไปก็ค่อยๆขึ้นไปฮะแต่อย่าลืมครับการพูดออฟอย่าให้นิ้วชี้มันแบบว่าต่อเนื่องกันนิ้วก้อยจะยากนิดนึงครับอย่างอันนี้เป็นแพนทาโทนิกเลยนะครับก็คือแต่ตอนขาขึ้นมันจะยากหน่อยนะฮะลักษณะแบบดีดไถลงไปฮะดีสาย3พักสาย4ดีสาย4พักสาย5ดีสาย5พักสาย6ลักษณะนี้นะฮะดีดไถขึ้นไปเลยสังเกตได้เลยปิกมือขวาผมจะไม่ยกเลยนะฮะจะไม่ยกเลยนะฮะในลักษณะนี้อันนี้คือลูกแรกลูกฝึกทุกลูกนะครับควรจะฝึกกับเมทานอมนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นที่ความ4บีทนะครับแล้วความเร็ว80นะฮะดีดลงเหมือนเดิมฮะดีดไถลงไปเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายขึ้น
ตอนขาขึ้นก็เหมือนกันฮะลักษณะเลื่อนมา2เฟสนะแต่อันนี้จะยากหน่อยสำหรับฝึกแรกๆเพราะว่ามันค่อนข้างกลางนิ้วเยอะนะครับคีย์เวิร์ดในการเล่นอันนี้คืออันแรกสุดนะฮะเป็นอันที่ง่ายที่สุดคือจิ้มเคลียร์ฮะเล่น4จังหวะแล้วค่อยเลื่อนนะฮะแล้วก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนมาช่อง10นี่วิธีการวอร์มนิ้วของผมเบื้องต้นนะฮะพอเริ่มชุดใหม่ก็ดีดลงประมาณนี้ฮะ